ขอกล่าวสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนะคะก็มีหูหมูนะคะหูหมูต้มเปื่อยนะคะน้ำจิ้มค่ะนี่หูหมูพี่น้องนี่ต้มเปื่อยค่ะพี่น้องค่ะหูหมูน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็สัญญาก็มีไอมีตำมะเขือยาวพี่น้องมีตำมะเขือยาวนะคะพี่น้องค่ะมาเด้อมีผักก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีลาวนะคะพี่น้องค่ะมาค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องนี่ตำยาก็เอาไปทอดนิดหนึ่งว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยทอดคือทอดไม่ได้มันนี่หูหมูน้ำจิ้มแบบว่าอาจ้าพี่น้องค่ะมีตำมะเขือยาวต้นหอมต้นหอมอยากกินต้นมันนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะย่างเอาไปย่างแล้วพี่น้องดูสิที่เราฉ่ำมากอร่อยมาได้จ้ะชอบเมนูอย่างเงี้ยมันบ้านอย่างเงี้ยสัญญาต้มเปื่อยแล้วเนี่ยใส่ข้าวคั่วพริกป่นมะนาวน้องเอ๋ยอร่อยมากมะเขือยาวลูกเล็กสี่อันสี่ลูกเอาไปย่างอร่อยฉ่ำ
ของร้องเราเคี่ยวให้ละเอียดนะคนเราอายุเยอะน่ะกินเนื้อกินอะไรเคี่ยวให้ละเอียดนะพี่น้องระบบเผาผลาญมันไม่เลิศแล้ว จริงๆแล้วต้นหอมอากาศหนาวมากเลยครับน้องลมแรงพี่น้องดูสิหูหูหมูต้นหอมอร่อยมากขอคุณแม่สัญญาอร่อยพี่น้องมาด้วยค่ะพี่น้องทุกคนกินแบบนี้แหละเจออาหารหนุ่มกิน2วันแล้วเมื่อวานสัญญาไม่สัญญาทำกินด้วยขายด้วยปลาสดไงครับพี่น้องทำปลาสดปลาช่อนสดเจ็บมากมัน
อร่อยครับพี่น้องค่ะโอ้เหงื่อแตกว้ามันเด้อค่ะแสบเด้อน้องหูมันใบมันใบหูอีกนิดนึงข้าวถ้ากินหัวหมูต้องทำน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวๆนะพี่น้องอร่อยต้มเปื่อยฉ่ำอร่อยแซ่บพี่น้องว้าอร่อยแซ่บเวอร์พี่น้องโอเคจ้าพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาขอลาจากก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าชาวบ๊ายบายค่ะ